มาเรื่องของให้ความเห็นเรื่องของคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนะครับเรื่องของคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนี้เป็นประเด็นที่มีการฟ้องร้องคดีกันที่เยอะนะครับในศาลปกครองที่หน่วยงานตำรวจหรือสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคดีวินัยนะครับแล้วก็ระหว่างสอบสวนนั้นนะครับก็มีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนทางวินัยคือผมเองก็เห็นใจนะเห็นใจข้าราชการตำรวจที่ถูกคำสั่งทั้งที่หน่วยงานเองก็มีทางออกหลายอย่างเช่นเดียวกันที่ว่าจะไปทางไหนนะฮะไอ้คำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนี่นะก็มีประเด็นที่ถ้าท่านได้โดนนะครับผมแนะนำให้ไปอ่านวิทยานิพนธ์ของรามคำแหงเขาเขียนไว้ในนี้น่าสนใจมากแล้วก็เขาหยิบเรื่องนี้เล่มนี้นะครับมาสู้ในคดีปกครองและชนะนะครับเรื่องของดุลพินิจเรื่องของการออกราชการไว้ก่อนนี้นะฮะจะต้องมีเรื่องของการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับและเรื่องของถ้ารับประกันต่อไปนี่จะไม่เกิดความเสียหายครับอะไรประเด็นนี้สามอย่างเนี่ยแต่ว่าหน่วยงานเองนะก็มีทางออกนะครับท่านอาจจะให้เขาย้ายไปอยู่ย้ายไปทำงานที่อื่นก่อนนะครับเพื่อลดแรงกระแสสังคมได้แต่ถ้าท่านข้าราชการเลือกใช้วิธีให้ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจว่าทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการออกคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนะครับข้าราชการตำรวจหนึ่งคนนะฮะนะครับมีครอบครัวมีลูกเมียมีพ่อแม่นะครับที่ต้องดูค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรนะครับแล้วก็ไปค้ำประกันเงินกู้เงินสากลเงินอะไรเงินกู้ธนาคารอะไรก็ค้ำกันไปถ้าเจอคำสั่งครับเนี่ยครับมันไม่ได้รับเงินเดือนสิ่งที่ไปอยู่ระหว่างที่รับประกันก็ไม่ได้ตัวนี้ก็เสียหายแล้วก็เป็นผลที่เกิดจากการได้รับคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนคดีวินัยทางออกที่ดีเนี่ยแนะนำว่าแล้วก็รอฟังผลคดีอาญาและคดีวินัยถ้าผลคดีวินัยถ้าก็มีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไรหรือจะลงโทษอย่างไรก็กับข้อว่ากันเอาคำสั่งตรงสุดท้ายนะครับผลจากการสอบสวนของคณะกรรมการว่าการกระทำนั้นผิดวินัยอย่างไรแรงอย่างไรหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าข้าราชการตำรวจหรือท่านใดเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าจะเขียนยังไงนะครับจะเขียนอุทธรณ์ยังไงก็สามารถปรึกษาได้นะครับผมให้ความรู้แล้วก็สามารถชี้แนะช่องทางว่าท่านจะเขียนเป็นแนวไหนนะครับเพื่อเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของผู้ข้ามัญชานะครับส่วนผู้ข้ามัญชาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ท่านเองก็ต้องเห็นใจด้วยนะครับว่าข้าราชการตำรวจเองนะครับก็ทำงานนี่ครับอย่างที่เขาว่ากันนะครับขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกอีกข้างหนึ่งอยู่นอกคุกนะครับทำงานอะไรก็บางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับก็ต้องเห็นใจกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้ก็สรุปสองเรื่องนะครับเรื่องของนักเรียนที่สิบนะครับก็ตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบแล้วว่าเหตุใดหน่วยงานหรือผมเองเสนอให้หน่วยงานนั้นเลือกทางเดินที่หนึ่งนะครับเพื่อให้ประโยชน์ทั้งคนที่สอบนักเรียนใน10ด้วยนะครับท่านได้ประโยชน์นะครับท่านได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าท่านยังมีโอกาสที่จะเดินไปต่อการรับการตำรวจนะครับไม่ใช่ทางสุดท้ายในชีวิตของท่านนะท่านยังมีโอกาสที่จะเดินต่อไป
เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องที่สองเรื่องของคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนสำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคดีวินัยอย่างร้ายแรงนะครับสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนะครับเรื่องของนักเรียนก็มันมีช่องทางออกว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยสมควรหรือไม่นะครับที่จะให้ข้าราชการตำรวจนั้นออกราชการไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้เนี่ยตัวบทกฎหมายใช้คำว่าก็ได้ลักษณะนี้เป็นดุลพินิจวินิจฉัยนะครับเป็นดุลพินิจที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ดุลพินิจบังคับถ้าตัวบทใดที่เขียนว่าจะต้องนะจะต้องนี่คือดุลพินิจบังคับนะครับส่วนคำนี้ว่ามีก็ได้ถ้าก็ได้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นดุลพินิจวินิจฉัยนะครับที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับก็ฝากที่เดียวกันแต่ทางดีที่สุดนะครับของข้าราชการตำรวจทั้งหลายถ้าท่านไม่โดนเรื่องของคดีวินัยเป็นทางที่ดีที่สุดอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในกฎหมายนะครับท่านทำงานเป็นผู้รักษากฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายดังนั้นทำอะไรอยู่ในกรอบของกฎหมายจะดีที่สุดนะยึดตัวบทยึดกฎหมายไว้เนี่ยฮะรับรองครับไปไหนสบายนะทำงานที่เต็มที่นะครับและที่สำคัญนะครับยุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารที่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปไกลครับมีถ่ายคลิปมีถ่ายอะไรกันนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดจะทำอะไรนะครับไตร่ตรองให้ดีนะครับท่านเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับห่างกันเป็นกิโลยังสามารถถ่ายกันได้นะครับก็พรุ่งนี้ผมมีเรื่องของคำสั่งเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายให้ท่านฟังนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับความอาการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งเป็นวินัยอย่างร้ายแรงนะครับให้ท่านนั้นเนี่ยจะได้มีช่องทางว่าในกรณีถูกกล่าวหาเรื่องของประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญอย่างไรบ้างนะครับและถ้านิติกรหรือทนายความหรือข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากคำสั่งในขณะนั้นท่านจะมีการแยกประเด็นข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะครับเรื่องของการประพฤติชั่วนะครับอย่างไรแรงนะครับวันนี้กับผมดร.ประชาขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับกฎหมายปกครองหลังมื้อเที่ยงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ